بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเรียนการสอนในวันอาทิตย์นะครับที่มัสยิดชะฟีมาเรียมก็จะจัดทุกอาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่4ของเดือนผมก็จะประจําในอาทิตย์ที่2ของเดือนนะครับหรือสัปดาห์ที่2ของเดือนเป็นวันอาทิตย์ก็จากที่ได้เรียนกันไปตามหนังสือวิชาฟิกนี่ก็ได้เรียนจบเล่มไปแล้วนะครับเรียนเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์เรียนตั้งแต่เกี่ยวกับการเสียชีวิตความตายใช่มั้ยเรียนในเรื่องของการเรื่องการอาบน้ำการกะฟันการห่อศพนะครับการละหมาดให้กับศพการเยี่ยมหลุมฝังการฝังการแบกศพการฝังศพเรื่องการตะซียะการปลอบใจให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มารยาทต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการซียารอหรือการเยี่ยมกุบูรก็ได้จบไปแล้วนะครับก็ในวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดนะสิ่งที่พูดโดยภาพรวมพูดถึงความสำคัญของการละหมาดนะที่จะมาพูดคุยกันเนื่องจากว่าในหนังสือนี่หมดแล้วแต่ว่าก็จะพยายามพูดอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือเป็นการย้ำเตือนกับพี่น้องนะครับที่จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดเพราะสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนวันกิยามะห์คืออะไรครับการละหมาดนบีว่าอินนะอัวละมายุฮาซะบุบิฮิลอับดุยอมันกิยามะห์อัศศอลาตสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนวันกิยามะห์คือเรื่องละหมาดฉะนั้นอะไรที่เริ่มเป็นสิ่งแรกสิ่งนั้นย่อมมีความสำคัญฮะถ้าคนที่สำคัญที่สุดในองค์กรเนี่ยสมมุติถ้าเป็นมัสยิดเนี่ยก็คือใครที่อยู่สูงสุดอิหม่ามใช่ไหมอิหม่ามก็อยู่สูงแต่ถามว่าสำคัญป่ะก็สำคัญเนี่ยเขาก็จึงเป็นนัมเบอร์วันนะที่จะต้องให้ที่เขาต้องดูแลแล้วก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่ดูแลเป็นผู้นำมัสยิดคนในชุมชนถ้าเป็นองค์กรก็เป็นประธานของชมรมน้ำชมรมนี้นะเป็นอย่างเช่นเป็นสถานีโทรทัศน์หรือเป็นอะไรที่จะต้องมีผู้อำนวยการก็จะเป็นผู้ที่สูงที่สุดในแต่ละองค์กรนั้นๆ นะครับการละหมาดเป็นสิ่งแรกที่สอบสวนแสดงว่ามีความสำคัญในชีวิตของเราเราไปดูรุกนอิสลามรุกนอิสลามมีกี่ประการผมถามนี่ผมต้องการคำตอบนะผมถามนี่ผมต้องการคำตอบถ้าไม่ตอบผมก็ทำอะไรไม่ได้ไปเอาปืนไปจ่อบอกต้องตอบถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็นิ่งๆไปนะครับรุกนอิสลามมี5ประการใช่ป่ะ1ชะฮาดะห์ทั้ง2ชะฮาดะห์ทั้ง2นี่เข้าใจใช่ป่ะชะฮาดะห์ปฏิญาณตนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อันที่2ดำรงการละหมาด3จ่ายซะกาต4ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน5ไปทำฮัจญ์หากมีความสามารถหลังจากชะฮาดะห์ทั้ง2เริ่มในภาคของการปฏิบัติคืออะไรละหมาดเลยภาคปฏิบัตินี่มีละหมาดปฏิบัติถูกป่ะซะกาตก็เป็นภาคปฏิบัติคือจ่ายออกไปทำฮัจญ์ก็ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติต้องไปไหนต้องไปที่มักกะห์นู่นน่ะไปประเทศซาอุดิอาระเบียจะมาทำที่บ้านเราได้ป่ะไปทำสร้างเป็นรูปกาบาขึ้นมาแล้วก็ไปเวียนรอบกันได้ป่ะไม่ได้ต้องไปที่เดียวน่ะที่มักกะห์น่ะบัยตุลลอฮ์ต้องไปที่นั่นจะทวีปไหนจะเป็นเอเชียเป็นแอฟริกายุโรปอเมริกาทวีปไหนในโลกก็ต้องไปที่มักกะห์นั่นแหละไปทำฮัจญ์ก็ต้องมาที่นั่นถือศีลในรอมฎอนก็เป็นภาคปฏิบัติใน4ภาคปฏิบัตินี้เริ่มอะไรเป็นประการแรกละหมาดแล้วก็ละหมาดเมื่อเทียบกับไอ้3อันที่เหลือชาดาจบแล้วนะเหลือ4ใช่ป่ะละหมาดแล้วก็เทียบกับอีก3อันที่เหลือ3อันที่เหลือกับละหมาดเนี่ยมีอะไรที่ปฏิบัติทุกวันเหมือนกับการละหมาดอ่ะฮะจ่ายซะกาตนี่จ่ายทุกวันเหรอ
แค่ซอดาโก้ตัวไปเดี๋ยวเราไม่ได้ซอดาโก้กันทุกวันเลยนะที่เป็นแบบอาจจะเป็นสตางค์เป็นอะไรเงี้ยนะแต่ซอดาโก้อย่างอื่นหมายถึงว่าเป็นความดีอ่ะเรามีสิทธิ์มีโอกาสอะไรทำได้ก็ว่าไปบางทีถ้าเป็นซอดาโก้แบบที่เป็นตังเป็นเงินเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ซอดาโก้ทุกวันแล้วซะกาตล่ะนู่นแล้วแต่อย่างเช่นโดยหลักก็คือรอบปีรอบครบรอบปีหรือถ้าเป็นเรียกว่าเป็นพืชผลทางการเกษตรก็วันที่เก็บเกี่ยวก็แน่นอนคงไม่ได้เก็บเกี่ยวทุกวันน่ะใช่ป่ะครับถือศีลอดล่ะก็ปีละครั้งเดือนรอมฎอนทำฮัจญ์ล่ะ1ครั้งในชีวิตที่เป็นวาญิบฟัรฎูที่จะต้องทำแต่ละหมาดบอกว่าฉันขอทำสักครั้งนึงเป็นฟัรฎูในชีวิตเหมือนฮัจญ์ได้ป่ะเรียบร้อยเลยไปเข้าใจอย่างนั้นไปทำอย่างนั้นจบเลยแล้วมาทำทุกวันแล้ววันละกี่ครั้งอันนี้เราพูดถึงฟัรฎูในไม่รวมซุนนะห์นะโตนะอัลลอฮ์ไม่สำคัญได้ไงอ่ะอัลลอฮ์ให้เราทำทุกวันสมมติว่าทุกวันเนี่ยทำวันละครั้งนี่โอ้โหกระสาว่าแจ๋วแล้วนะความรู้สึกอ่ะสมมติว่าเราทำวันละหนึ่งครั้งเนี่ยเหมือนได้เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราทำแค่นี้อัลลอฮ์ให้เราทำห้าเวลาจะได้มีความสัมพันธ์ผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดจริงไหมเออถ้าบ่าวเอาแค่ช่วงเช้าบ่ายเย็นกลางคืนฉันก็ไม่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วมันก็ยังห่างแล้วแต่ถ้าคนเช้าอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮ์ผูกพันกับอัลลอฮ์บ่ายเดี๋ยวเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วอัสรีเย็นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วตะวันตกดินเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วมักริบอิชาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วและในกลางวันกลางคืนก็ยังมีละหมาดที่ไม่ใช่ฟัรฎูเนี่ยซุนนะห์ต่างๆเป็นตะตะวะเป็นนัฟลุนนะวาฟิลเสริมกลางวันนอกจากกลางวันกลางคืนเนี่ยฟัรฎูนี่5เวลาแล้วใช่ป่ะอ้าวทบทวนหน่อยวันนึง5เวลารวมแล้วเนี่ยกี่รอกอะฮ์ตอบอยู่คนเดียวอย่างนี้เขาไม่ตอบให้คนอื่นตอบมั่งก็ได้นะนี่บอกว่าเขาไม่ยอมตอบฉันก็ตอบครับอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยนี้ด้วยนะครับฮะจะบอก5รอกอะฮ์5เวลาเท่าไหร่นิ้วไม่พอนะมาอัพยกแค่นิ้วมือเท้าไม่ต้องนะเดี๋ยวหน้าเกียรติเออเข้าใจแล้ว17เนี่ยมันต้องเอานุ่งนิ้วเท้าขึ้นมาช่วยนะ17รอกอะฮ์แล้วทุกรอกอะฮ์นี่อัลซูเราะห์อะไรทุกรอกอะฮ์อัลซูเราะห์อะไรฟาติฮะห์หรืออัลฮัมดูนะที่เราเรียกอัลฮัมนะอัลลอฮ์อ่านฟาติฮะห์อีกในซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่มีกี่อักษรเคยนับกันป่ะอ่านทุกวันน่ะอ่านถ้าเราอ่านแล้วเราละหมาดตลอดเลยนะทั้งฟัรฎูซุนนะห์เนี่ยไม่รู้กี่พันกี่หมื่นรอกอะฮ์กันแล้วอ่ะอ่านฟาติฮะห์ไม่รู้กันกี่หมื่นรอบแล้วอะละหมาดกันมา40ปี50ปีเนี่ยเป็นตัวโต้นี่ก็ละหมาดกันมา60 70ปีแล้วตั้งแต่เล็กๆทุกวันเลยเนี่ยวันละ17รอกอะห์บางทีมีซุนนะห์เพิ่มไป3 4รอกอะห์30 40รอกอะห์ในซูเราะห์ฟาติฮะห์มีกี่อักษรมีกี่คำก่อนเพราะถ้าเป็นคำเนี่ยมันจะน้อยกว่าอักษรถูกป่ะเพราะในคำนึงมันมีอักษรเพิ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มีอะลีฟมีลามีฮามีดานกว่า5อักษรแล้วใช่ป่ะมีกี่คำเออคนถามก็ตอบไม่ได้คนถามก็ตอบไม่ได้คนถามเองก็บอกไม่ได้ไม่ใช่ตอบไม่ได้มีเท่าไหร่25คำมีกี่อักษรแน่นอนอักษรต้องมากกว่าคำแน่นอนซึ่งก็มีทัศนะหลากหลายเหมือนกันนะแต่ก็อยู่ที่ประมาณ120คำ25โทษที25คำ120อักษรคำว่าอักษรกอไก่ขอไข่ขอขวดควายนี่เขาเรียกอะไรพยัญชนะหรืออักษรใช่ป่ะแต่คำอ่ะเช่นกินข้าวเนี่ยกินมันคำหนึ่งมีกอไก่นอหนูใช่ป่ะข้าวขอไข่สระอาอันเนี้ยเข้าใจนะคำเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอักษรต่าง25คำ120อักษรวันหนึ่งละหมาดเท่าไหร่นะ17รอกอะห์เท่ากับกี่อักษรวันหนึ่งที่อ่านฟาติฮะห์อย่างเดียวนะเท่าไหร่17คูณ120เป็นเท่าไหร่ไม่ทันผมอะเครื่องคิดเลขไม่ทันผมอะจานนับแล้ว จินตคณิตจินตคณิตเคยเรียนเปล่าเด็กๆก็สอนกันตอนเนี้ยเออผมก็ไม่เป็นงั้นน่ะมันก็คิดกันยังไงนะเด็กเขาก็เรียนกันไอ้เราก็มันจินตะก็คือเหมือนจินตนาการใช่ป่ะเราก็นึกไม่ออก17คูณ120เท่ากับกี่อักษรไหนคิดกันยังคูณยัง
ไม่ต้องมาทำท่านะ 2040ใครมีเครื่องคิดเลขกดหน่อยในมือถือ2040ใช่เปล่าใช่ป่ะ2040คำต่ออะไรต่อวันเอ้ยโทษทีอักษรคำอีกแล้วใช่ป่ะ120อักษรคูณ17 2040 1อักษรได้กี่ความดีอัลลอฮุอักบัร2040คูณ10ได้เท่าไหร่เติมศูนย์เข้าไปเลยง่ายๆ 20,400 วันหนึ่งนี่แค่อ่านฟาติฮะอย่างเดียวนะยังไม่รวมซูเราะห์อื่นและในละหมาดฟาตูอย่างเดียวนะเนี่ยอัลลอฮ์ให้ภาคผลขนาดไหนนี่ยังไม่ได้อ่านนอกละหมาดเลยนะเพราะบางคนเนี่ยเช้าเนี่ยโต๊ะบางคนแชร์บางคนเนี่ยก็มาอ่านแล้วช่วงเช้าหน้าสองหน้ากลางเย็นกลางวันกลางคืนอัลลอฮุอักบัรดูดิอัลลอฮ์ให้เราขนาดไหนได้ละหมาดด้วยได้อ่านกุรอานด้วยได้อ่านทั้งในละหมาดอันนี้ละหมาดก็อ่านในละหมาดนอกละหมาดก็ได้อ่านกุรอานเนี่ยความสำคัญของการละหมาดที่อัลลอฮ์ให้อิบาดะห์สำคัญสำคัญมาอยู่ในละหมาดหมดเลยในละหมาดมีอ่านอัลกุรอานในละหมาดมีท่าทางที่เป็นการแสดงถึงความนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราไม่สามารถทำท่านี้กับมนุษย์หรือสิ่งถูกสร้างอื่นจากอัลลอฮ์ได้นะคือท่ารุกัวและก็สุญูดรุกัวยังไม่ได้สุญูดไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะไปสุญูดกับคนอื่นสิ่งกราบไหว้จากอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำท่าโค้งเนี่ยรุกัวหรือโค้งเกือบจะรุกัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่รุกัวนะโค้งมาเยอะๆเหมือนจะเป็นรุกัวเนี่ยยังไม่ได้เลยท่านี้สงวนไว้ให้กับใครครับอัลลอฮ์หรือพระเจ้าเท่านั้นไม่ดูเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องพวกเนี้ยเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับเรื่องศาสนานี่เราต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติแล้วก็ในบ้านนี้เมืองเนี่ยในประเทศที่เราอยู่ก็คือประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้บังคับในเรื่องการนับถือศาสนาเรื่องความเชื่อปฏิบัติได้แค่ไหนกษัตริย์ในบ้านเราก็ไม่ได้บังคับนะว่าถ้าเข้าไปพบต้องกราบต้องอะไรไม่เขาไม่ได้บังคับเรานะเพราะกษัตริย์เนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้แค่ไหนคราวนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วใช่ไหมพอเขารู้ว่าเนี่ยเรื่องศาสนาปฏิบัติเท่าที่ปฏิบัติได้นี่คืออัลเลาะห์ให้ว่าเราอยู่เมืองไทยก็จริงแม้ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่ผู้ที่เราเป็นประมุขของประเทศนี้เนี่ยเขาเข้าใจเพราะประเทศเราดูดิมีกี่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์มีซิกมีพามมีอะไรน่าจะมีฮินดูด้วยมั้ง5-6ศาสนาอยู่ในบ้านเราแล้วก็อยู่กันมานานแล้วขอให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมพวกสุดโต่งแต่ละศาสนาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแม้กระทั่งคนที่เป็นอิสลามแต่เข้าใจอิสลามคลาดเคลื่อนมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสุดโต่งทำนี่ไม่ได้เลยหรือบางคนก็ย้อนยาเนี่ยได้หมดเราก็ต้องกลับไปดูหลักการศาสนาว่ามันได้แค่ไหนอันไหนศาสนาบอกว่าได้เราอย่าไปห้ามศาสนาห้ามเราอย่าไปบอกว่าได้เพราะมันเป็นชะรีอะห์เป็นบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดมาเราปฏิบัติไปตามนั้นนั้นเรื่องการละหมาดเนี่ยสิ่งหรืออวัยวะที่สูงที่สุดในร่างกายคือส่วนไหนในร่างกายของเราสูงที่สุดคืออะไรศีรษะคือหน้าผากของเราแต่เราสามารถเอาหน้าผากของเราเนี่ยไปจรดพื้นที่คนที่เขาเหยียบย่ำได้เราทำเพื่อใครอัลลอฮ์เท่านั้นหัวของเราเนี่ยหน้าของเราเนี่ยหน้าผากของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเป็นอัชรอฟุลอาดอเป็นที่ที่มีเกียรติที่สุดห้ามนบีจึงห้ามตบหน้านบีจึงห้ามตบหน้าบางทีสามีโมโหภรรยาก็จะตบใบหน้าตบหน้าภรรยาตบหน้าเมียโมโหนบีห้ามเวลาตบริบินวาจานะบีว่าห้ามตบหน้าไม่ให้ตบหน้าคือตีเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยมีตีสั่งสอนเตือนเพราะว่าบางทีภรรยาดื้อมีก็ตีได้แต่อย่าให้เกิดบาดแผลอย่าให้รุนแรง
ตีเพื่อเตือนให้รู้ว่านางผิดแต่ไม่ให้ตบหน้าเพราะหน้ามันเป็นเรื่องที่มีเกียรติแล้วถ้าไปตบหน้าเนี่ยมันถือว่าเป็นการหยามเกียรติกันใช่ไหมครับตบหน้าเนี่ยมันก็เข้าหมดมีปงปากอะไรเนี่ยมันก็เข้าอยู่ในส่วนของใบหน้าเนี่ยนะใบหน้านี่มันไม่หนาเหมือนอวัยวะอื่นๆไงโดนอะไรแรงๆหน่อยก็เป็นบาดแผลเป็นอย่างเงี้ยปากบางทีตบแรงๆเลือดออกเพราะว่าปากไปกระแทกฟันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมันแต่บ่าวเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่สูงที่สุดในร่างกายไปวางกับพื้นได้คนที่เขาเดินไปเดินมานี่แหละทำไมได้อะครับอ๋อได้เพราะเราให้กับพระผู้เป็นเจ้าของเราเท่านั้นนี่คืออะไรนี่คือความสำคัญไงว่าสิ่งที่มีเกียรติสิ่งที่สูงที่สุดในร่างกายเรายอมได้ไงโอ้ก็ยอมได้เพราะเป็นพระเจ้าของเราแล้วเราก็จะไม่ยอมกราบที่จะให้ใครอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดเนี่ยสุญูดซะญะดะห์เนี่ยสุญูดเนี่ยและเป็นอวัยวะที่มีเกียรติมากโทษทีเป็นลักษณะท่าท่วงท่าที่มันมีเกียรติมากคือเอาศีรษะเนี่ยไปอยู่กับพื้นและช่วงนั้นเนี่ยที่เราเอาสิ่งที่สูงที่สุดในร่างกายไปอยู่กับพื้นเนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนบีจึงให้เราทำอะไรตอนที่เราสุญูดดุอานอกจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแล้วนะก็ให้ดุอานบีว่าอักรอบุมายะกูนุลอับดุมิร็อบบิฮิวะฮุวะซาจิดบ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดในช่วงที่เขาซาจีดุนก็คือตอนที่เขาสุญูดอยู่นบีก็ให้ขอดุอาอาจารย์ฉันโต๊ะหนูผู้แทนให้หมดเลยนะฉันมีบางคนแก่กับผมเยอะเป็นรุ่นมากโต๊ะหนูอาจจะไล่ผมรุ่นน้อยกับผมไม่ได้ภาษาอาหรับอะโต๊ะไม่ได้ภาษาอาหรับแล้วมันจะไปขออื่นจะภาษาอาหรับได้ไหมล่ะตอนสุญูดน่ะจะไปขอภาษาไทยได้ไหมโต๊ะถนัดภาษามาลายูโต๊ะไม่ได้ภาษาไทยไม่ได้ภาษาอาหรับโต๊ะไม่ได้ภาษาอาหรับโต๊ะถนัดภาษามาลายูบางคนบอกว่าหนูถนัดภาษาอังกฤษอยู่ฝรั่งอยู่อเมริกาภาษาอาหรับไม่ได้ถนัดอังกฤษมากกว่าภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเยอะอ้าวเบื้องต้นเลยพยายามท่องภาษาอาหรับดูอาที่มาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะห์ของท่านนบีหรือซอฮาบะห์นี่เขาขอเนี่ยเอาตามเนี่ยดีที่สุดเลยโดยเฉพาะกุรอานหะดีษที่นบีสอนเนี่ยมันเป็นดูอาที่สุดยอดนบีพูดสั้นๆน่ะแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้จริงๆก็เป็นขอเป็นภาษาที่เราสะดวกที่เราขอได้นะอย่างเช่นเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกเราก็น่าจะถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นภาษาไทยก็ขอภาษาไทยแต่ก็ขอให้มันเบาๆค่อยๆไม่ต้องเอาไอ้คนที่3ห่างจากเราคนที่3นี่ได้ยินไปด้วยนะขอให้หายจากโรคภัยนู่นนี่นั่นเอาเบาๆจะเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องชีวิตนะขออัลเลาะห์ประทานริสกีที่ดีที่ฮาลาลให้กับเราขอสามารถขอได้แต่ว่าขอให้ค่อยๆแล้วกันแต่โดยหลักแล้วให้เป็นไงครับเป็นภาษาอาหรับดุอาที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงนั้นเราใกล้ชิดอัลเลาะห์มากคนเราเวลาใกล้ชิดกับใครเนี่ยก็ให้ขอตอนไหนตอนนั้นแหละตอนใกล้ชิดเนี่ยใช่ป่ะสมมุติว่าคนที่เราจะไปขอเขาเนี่ยอยู่ตรงนู้นเราก็ตะโกนเขาเลยอ่ะหรือตอนที่ไปอยู่เขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเนี่ยอยากจะได้นู่นได้นี่ก็คุยกับเขาบอกกับเขาใช่ไหมเออนั่นน่ะช่วงใกล้ชิดในละหมาดกับนอกละหมาดอันไหนใกล้ชิดอัลเลาะห์มากกว่าในละหมาดก็ขอในละหมาดดิตอนไหนอ่ะตอนสุญูดเนี่ยชัดแล้วก็ก่อนให้สลามเป็นดุอามุสตะญาบเป็นดุอาที่อัลเลาะห์จะตอบรับอ่านอัตฮิยาเสร็จอ่านอะไรนะศอลาวาตนบีตะชาฮุดนะฮะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีตะฮะอินนะกะฮะมีดุมะจีดแล้วก็จะมีดุอาตามซุนนะห์ของท่านนบีแล้วก็ดุอาอื่นที่เราอยากจะขอก็ขอได้นบีวะเนี่ยให้เขาขอตามที่เขาต้องการเพราะมันเหมือนตอนนั้นน่ะเราอยู่ในอิบาดะห์ที่สำคัญคือละหมาดแล้วเรากำลังจะเสร็จสิ้นอิบาดะห์แล้วอ่ะกำลังจะจากแล้วอ่ะก็ขอเพราะอยู่ในอิบาดะห์ที่สำคัญ
อยู่กำลังใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โดยตัวของอิบาดะห์ก็คือตัวของละหมาดเนี่ยมันใกล้ชิดอัลลอฮ์ตาลาอยู่แล้วยิ่งตอนจะสุญูดก็ยิ่งใกล้ชิดอยู่ในละหมาดก็อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั้นตอนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็ขอไม่ต้องรอให้จบไปก่อนแต่ไม่ได้หมายว่าเออนอกละหมาดหรือจบละหมาดมาอยู่ในละหมาดขอไม่ได้ไม่ใช่เรากำลังใกล้ชิดเนี่ยก็ควรที่จะขอมันช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะตอบรับโดยเฉพาะที่สุญูดกับตอนไหนครับก่อนให้ซาลาฉะนั้นนี่ก็เลยครับละหมาดอยู่กับเราบอกไปแล้วว่าเป็นสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นบีบอกว่าถ้าละหมาดดีการงานอื่นดีถ้าละหมาดไม่ดีละหมาดขาดละหมาดบกพร่องไม่ละหมาดละหมาดไปแล้วเนี่ยนะสมมุติว่า10คะแนนได้2ได้3คะแนนอย่างอื่นมันก็เสียหายก็สังเกตไม่ต้องไปสังเกตใครสังเกตชีวิตของเราละหมาดครบไหมดูนะดูหลายอย่างเนี่ยละหมาดครบไป5เวลามันต้องมีก่อนครบแล้วเนี่ยมีซุนนะห์ไหมก่อนหลังและในละหมาดของเราเนี่ยเป็นไงจิตใจของเรากับการละหมาดอยู่กับอัลลอฮ์ขนาดไหนความขูชั่วความนอบน้อมนะไม่ใช่แตะผึ่งเด้งผางแตะผึ่งเด้งผางรู้จักแตะผึ่งเด้งผางปะฮะรู้กลัวปุ๊บเด้งมายืนปุ๊บเวลาสุญูดปุ๊บเด้งเออบางคนเนี่ยผมเห็นเขาเนี่ยผมก็สงสารเขานะคือถ้าเขาเป็นโรคหมายถึงว่าเขาร่างกายเขาไม่สามารถอยู่ได้นานเลยเนี่ยอันนี้พอเข้าใจแต่บางคนเนี่ยมันเหมือนแตะปุ๊บซุบฮานะร็อบบิลอาลาเพียงครั้งเดียวที่จะให้อ่านจบเนี่ยบางทีสังเกตเขาเนี่ยเหมือนจะไม่จบด้วยซ้ำถ้ากล่าวเอาแค่สั้นๆครั้งเดียวนะไม่ต้องสามนะเพราะที่จะต้องกล่าววาญิบเนี่ยคือหนึ่งครั้งถ้าสามครั้งเนี่ยดีเป็นสุนัตเนี่ยอัลลอฮฺวักบัตลงมาสู่เนี่ยซุบฮานะร็อบบิลอาลาอะอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วนิ่งเนี่ยเอาเงยขึ้นมาก็พอเข้าใจได้แต่บางคนเนี่ยแตะปุ๊บซุบฮานะร็อบบิลอาลาเนี่ยถ้ากล่าวเนี่ยซุบฮานะร็อบบิลอาลาเนี่ยดูแล้วกับการที่เขาไปโดนเนี่ยแล้วก็ขึ้นเนี่ยเหมือนกับเขายังอ่านไม่จบด้วยแม้แค่ครั้งเดียวเนี่ยดูแล้วยังไม่จบเลยที่บอกว่าน่าสงสารแต่เขาไม่ได้ป่วยอะไรขนาดนั้นนะคือเขาสู่อยู่แล้วสามารถที่จะอยู่ได้สักหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วไม่อยู่เนี่ยกลัวเหลือเกินว่าการละหมาดของเขาจะใช้ไม่ได้จะเป็นโมฆะเพราะหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นรุกลของการละหมาดแปลว่าต้องมีในละหมาดขาดไม่ได้ทิ้งไม่ได้ถ้าเขาทิ้งไปเนี่ยมันจะทำให้ละหมาดของเขาเนี่ยเป็นโมฆะใช้ไม่ได้หนึ่งในนั้นก็คืออัตตุมานีนะคุณไหมคำนี้บ้านเราเรียกตอมะนีนะเนี่ยแหละตุมะนีนะนี่ก็คือความสงบนิ่งสงบนิ่งเนี่ยยังไงอ่ะก็คือคุณจะต้องไปอยู่ในช่วงของอิริยาบถนั้นเนี่ยนิ่งซึ่งนิ่งเนี่ยนักวิชาการพูดบางท่านก็บอกอ้าวอย่างน้อยก็คือได้ตัสบีฮ์สักหนึ่งครั้งหนึ่งในมุมมองหรือนักวิชาการที่บอกว่าคำว่านิ่งคืออะไรนะอย่างเช่นยืนอยู่แล้วลงไปดูว่าซุบฮานะร็อบบิลอาลาอ้าวก็ถือว่านิ่งก็เงยได้แต่ถ้าปุ๊บแล้วก็เด้งอย่างเงี้ยปุ๊บสุญูดปุ๊บเด้งอย่างเงี้ยมันจะไม่นิ่งนะสิถ้าไม่นิ่งแล้วเนี่ยถือว่าขาดรุกลของการละหมาดถ้าขาดรุกลของการละหมาดนั้นก็จะใช้ไม่ได้เนี่ยถึงบอกว่าความสำคัญมันเป็นสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ถ้าละหมาดของเราดีนบีอย่างอื่นดีถ้าละหมาดไม่ดีอย่างอื่นมันก็เสียหายเอาละหมาดเป็นหลักดูชีวิตของเราละหมาดครบไหมพื้นฐานเลยนะต้องครบไว้ก่อน5เวลาซุนัตก่อนหลังมีได้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีแต่ไม่ถึงขั้นวาญิบแต่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งแต่ไม่เข้มข้นเข้มงวดเหมือนการละหมาดฟัรดู5เวลาและถ้าจะมีละหมาดซุนัตอื่นๆก็ดีมันจะได้มาเสริมในส่วนที่เราบกพร่องไปละหมาดของเรานะคิดหรือว่าสมมุติว่าถ้าแต่ละวักตูเนี่ยได้10คะแนนเนี่ยพี่น้องกล้ายืนยันมั้ยว่าทุกวักตูเราเนี่ย10คะแนนเต็มไม่มีใครกล้ายืนยันถูกป่ะและเราก็ค่อนข้างมั่นใจด้วยซ้ำว่าทุกวักตูของเราเนี่ยไม่ได้สิบหรอกอย่าว่าแต่วันหนึ่งอ่ะเออมีฉันเนี่ยได้เต็มเนี่ยสี่วักตูหนึ่งฉันได้8ผมว่าเราประมาณว่าทุกวักตูของเราเนี่ยไม่ได้สิบได้8มั่งได้7มั่งบางคนก็ได้2ได้3ตอนละหมาดเนี่ยไม่ค่อยนึกตอนยังไม่ละหมาดเนี่ยยังไม่นึกอะไรนะจริงป่ะ
พอแล้วว่าบ้านเข้าละหมาดเท่านั้นแหละมาหมดอ่ะนะลูกจะไปโรงเรียนจะไปรับตังค์จะให้มันริซกีจะตรงนี้จะไปทําเป็นแม่บ้านได้เอาเขาให้หยุดเครียดอีกแล้วตังค์ไม่ได้เพราะรับเรารับเป็นรายวันนู่นนี่นั่นไปหมดเข้ามาในหัวฮะบางทีเนี่ยละหมาดไปละหมาดเสร็จปุ๊บโอ้บริหารจัดการเรียบร้อยเลยในละหมาดเรื่องบ้านเรื่องออกบงออกแบบอะไรต่ออะไรที่จะทําในบงในบ้านนี่ออกแบบเรียบร้อยละหมาดเสร็จก็เรียบร้อยบริหารจัดการเรียบร้อยหมดละหมาดแล้วมันจริงนะเนี่ยถามว่าใครอ่ะนับสู่ของเราจิตใจของเราและอีกอันนึงตัวแสบอีกอันนึงก็คือชัยฏอนชัยฏอนจําไว้เลยมันเป็นศัตรูถาวรศัตรูอะดูมูบีนศัตรูที่ชัดเจนไม่มีทางมาคืนดีหรือเป็นพวกเราแน่นอนมีทางเดียวคือเอาเราเป็นพวกมันคือเป็นชาวนรกนบีบอกว่าตอนอาซานเนี่ยชัยฏอนจะหนีไปเลยบางท่านบอกว่าตดแตกตดเลยอ่ะหนีความเหมือนเรากลัวเห็นมั้ยกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางทีฉี่ราดเลยหนีกลัวศัตรูกลัวสัตว์ร้ายกลัวโจรมาฉี่แตกบางคนนะเป็นลมไปเลยสติสตังไปนะกลัวจัดๆน่ะชัยฏอนหนีพระอาซานจบไปไหนกลับมาพอละอีกอมาไปไหนไปต่ออีกกอมาเสร็จกลับมาอีกมาแล้วเป็นไงครับโอ้จงนึกอุสกุดกาซาวะกาซาอุสกุดกาซาอุสกุดนึกนั่นสินึกนั่นสินึกไปนึกฮะแล้วเรานึกไหมเราก็นึกไปเรื่อยบางคนยิ่งมีโปรแกรมเดี๋ยวเดือนหน้าสัปดาห์หน้าจะเที่ยวนี่ก็วางแผนหมดเลยจะจัดของกระเป๋าลูกเอาอะไรไปกลมไปกินไปเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวอะไรกันวางแผนหมดไปจัดในละหมาดต้องแก้ต้องปรับอันนี้เราเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นได้กับเราแต่เราต้องปรับให้พยายามให้หัวใจของเรานี่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะภาษาอาหรับเนี่ยเรียกการละหมาดว่าอัศอลาเรียนกันไปแล้วอัศอลานี่คือซีลาแปลว่าอะไรซีลาแปลว่าสัมพันธ์ผูกพันละหมาดมันเป็นอิบาดะห์เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการแสดงถึงความผูกพันสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไปแล้วว่าอย่างอื่นฮัจญ์ที่วาญิบต้องทำอย่างน้อยที่เป็นวาญิบนะก็คือ1ครั้งในชีวิตถือซะว่าเดือนรอมฎอนแก่เดือนหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่ง29หรือ30วันซะกาตก็รอปีหรือวันที่เก็บเกี่ยวเป็นพืชผลทางการเกษตรก็ตอนที่ว่าอาตูฮักกะฮูยามะฮาซอดีจ่ายวันที่เก็บเกี่ยวแต่ละหมาดอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เราทําวันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งถ้าเรามองว่าโหถ้าสัปวันละครั้งนี่ก็ถือว่าโหใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ได้เข้าสุเราะห์วันละครั้งหรือได้ละหมาดวันละครั้งวันละ3หรือ4เราก็สามารถได้ผูกพันกับอัลเลาะห์ทุกวันแล้วนะแต่อัลเลาะห์ต้องการกับเรามากกว่านั้นจําได้ไหมตอนที่นบีไปรับวะฮีเรื่องการละหมาดเรื่องอิสรอมิรอจตอนอิสรอมิรอจรับตอนแรกเนี่ยกี่เวลากี่วักตูชัดเจนบางชัดเจนเลย50คอมซีน่ะซอลาตัน50ละหมาด50วักตูทำไมอัลลอฮ์ต้องกำหนด50อ่ะเคยคิดไหมอัลลอฮ์ก็กำหนดมาเลย5จบหรือ10แล้วก็ปฏิบัติทำไมเอา50แสดงว่าอัลลอฮ์รักสิอยากจะให้เบาเนี่ยปฏิบัติเยอะแต่บาปปฏิบัติไหวไหมอัลลอฮ์ก็รู้จึงให้มีการลดที่ว่านบีมูฮัมหมัดขึ้นระหว่างนบีมูซากับอัลลอฮ์เนี่ยลดไปจนกระทั่งสุดท้ายเหลือเท่าไหร่เหลือ5นี่มาเจอนบีมูซาแล้ว5แล้วนะนบีมูซาถามว่าลดเหลือเท่าไหร่นบีมูฮัมหมัดบอก5นบีมูซาบอกว่าไปขออีกทำไม่ไหวหรอกประชาชาติของท่านอัลลอฮ์มาบอกนบีมูซาบอกอย่างนี้ถ้ามาดูในปัจจุบันก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่จริงว่ะต้องบอกว่าจริงว่ะที่นบีมูซาบอกกับนบีมูฮัมหมัดว่า5วักตูในประชาชาติของท่านทำไม่ไหวหรอกเพราะลองกับบานีอิสรออีลเนี่ยก็คือในกลุ่มชนของท่านมาแล้วปฏิบัติกันไงแล้วมาดูอัลลอฮ์5เวลาที่นบีมูซาบอกว่าประชาชาติทำไม่ได้แล้วมาดูเนี่ยไม่ละหมาดกันเทียบเลยแล้วถ้าอัลเลาะห์กำหนด50แล้วไม่ลดให้อ่ะ
พวกเรานี่จะบาปกันกี่คนเนี่ยจะบาปกันทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยปฏิบัติกันไม่ครบได้กัน30 40เอาแบบเก่งๆแบบโอ้โหละหมาดตลอดเลยนะได้30กว่าได้40กว่าไม่ครบ50นานๆเดือน2เดือนจะได้ครบสัก50วะกะตูต่อวันดูเดี๋ยวลดไป45เอาเหลือแค่5แต่เราประชาชาติอิสลามรักอัลเลาะห์รักรอซูลเนี่ยก็ยังปฏิบัติละหมาดกันไม่ครบเพียบเลยไม่ครบนี่ก็หนักแล้วนะเอานานๆทีเอานานๆทีด้วยเออวันหนึ่ง 2-3 วันกระตูนี่ไม่ครบนี่ก็แย่แล้วนะแล้วก็บางคนเนี่ย 2-3 อาทิตย์หนึ่งละหมาดวักตู 2 วักตูบางคนเอาแค่ยุมาบางคนก็เอาตามสะดวกมีตามสะดวกด้วยเรื่องเนี้ยเออถ้าว่างเออมากินข้าวแถวสุเหร่าจุมอ้าวันศุกร์ก็แวะหน่อยละหมาดวันศุกร์เอาตามสะดวกเหรอบางคนฟัรฎู5เวลาเนี่ยไปเอาปีละ2ครั้งฮะอีดเล็กกับอีดใหญ่ถามว่าละหมาดฟัรฎู5เวลากับอีดเนี่ยไหนสำคัญกว่าตอบดิโอ้สงมาอัพทีนะตอบดินี่ดูเหมือนกันนะโอ้ดูสั่งฟัรฎู5เวลาสำคัญกว่าอีดทั้ง2แม้ว่าวันอีดจะมีความสำคัญใช่แต่ฟัรฎู5เวลาสำคัญกว่ามั้ยสำคัญกว่าฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนไม่ใช่ว่าคนที่พูดนี่โอ้โหเก่งแล้วมาเต็ม10ตลอดไม่ใช่ก็บกพร่องเหมือนกันแหละก็มนุษย์คนหนึ่งแต่พูดเนี่ยเป็นการเตือนกันคนที่ละหมาดครบแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะมาดูซุนนะห์ก่อนหลังมาดูจิตใจของเราความผูกพันที่มีกับอัลเลาะห์นี่มันเป็นยังไงมันบกพร่องไหมมันบกพร่องมันบกพร่องอยู่แล้วแต่ทำยังไงอ่ะทำมาได้3ได้4เนี่ยให้มันพัฒนาเป็น7เป็น8ให้มันได้คะแนนมากขึ้นอันนี้คือประเมินเอานะไม่ใช่แบบเออเราจะมาให้คะแนนตัวเองใครอัลเลาะห์ให้แต่เราประเมินเออจิตใจของเราเป็นยังไงเออมาก่อนเนี่ยโหไม่ค่อยอยู่เลยหลังๆเริ่มดึงมาอยู่กับการละหมาดมากขึ้นเนี่ยมันเป็นความผูกพันถ้าเราไม่ละหมาดเรากำลังตัดสายสัมพันธ์กับใครกับอัลลอฮ์แล้วถ้าเราตัดสายสัมพันธ์กับอัลลอฮ์นี่เราหนีหายนะนะอัลลอฮ์นี่ไม่ได้เป็นอะไรนะอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ด้อยเกียรติหรือเกียรติลดลงไม่ใช่เราเนี่ยเสียหายเราเนี่ยเกียรติของเราเนี่ยเสียหายลดลงเรานี่ถ้าตัดสัมพันธ์กับพี่น้องมุสลิมตัดสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยเรานี่ยุ่งแล้วนะตัดสัมพันธ์กับเครือญาตินี่บาปใหญ่แล้วนะแล้วนี่เราตัดสัมพันธ์กับอัลลอฮ์นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะขนาดไหนพี่น้องครับละหมาดนี่ต้องอดทนป่ะฮะฝ่ายนี้พี่น้องฝ่ายนี้ละหมาดนี่ต้องอดทนไหมไม่ได้มีใครอยู่กับผมแล้วไปกันหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้วกินข้าวกลางวันกันแล้วย่างยังเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีใจเย็นใจเย็นอยู่กับผมก่อนแกงเขียวหวานเนื้ออะไรกระทงกะทิสดเอาไว้ก่อนใจเย็นๆอะไรปลาสลิดทอดนะเรียนก่อนเรียนก่อนใจเย็นผมพูดถึงไหนละพอเราไปปลาสลิดเนี่ยผมรู้แล้วแล้วมานี่ต้องอดทนไหมเออต้องอดทนนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มันไม่เอื้อกับเราเท่าไหร่อ่ะเช่นหน้าหนาวคำว่าไม่เอื้อคือเราไม่ได้โทษสภาพอากาศนะแต่มันอาจจะทำให้เราเนี่ยเบื่อหมายถึงว่าทำให้เราขี้เกียจหรือยากลำบากมากกว่าในยามปกติถ้าอากาศปกติไม่ร้อนไม่หนาวอาบน้ำละหมาดมันก็ไม่ลำบากแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวโดยเฉพาะบ้านคนที่ไม่มีฮีเตอร์อะใครฮีเตอร์ใช่ป่ะเครื่องทำน้ำอุ่นน่ะตื่นมาเช้าจะอาบน้ำละหมาดเป็นไงครับโอ้ร้อนหนาวดูน้ำนะพอละอาบก็อาบแบบไรครับลวกปุ๊บ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 เสร็จแล้วน้ำละหมาดก็ไม่ซ้ออีกศอกไม่โดนหน้าไม่ทั่วตาตุ่มไม่โดนส้นไม่โดนอ่านละหมาดไม่ถูกต้องก็เรียบร้อยละหมาดก็ไม่ได้อีกนั่นต้องอดทนเนี่ยเจออากาศที่บางทีมันหนาวอ่ะถ้าอากาศร้อนน้ำมันก็อาจจะไม่ได้ร้อนตามขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าหน้าหนาวนี่น้ำมันมักจะเย็นไงอากาศมันหนาวน้ำมันก็จะเย็นไปด้วยก็ต้องอดทนพี่น้องจำไว้เลยนะในชีวิตของเราเนี่ยสองอย่างจดไว้เลยนะจดใส่กระดาษแล้วก็จำใส่หัวสมองอยู่แล้วเกิดอาจารย์จำใส่หัวสมอง
ถ้าสะดวกจดก็จดไม่สะดวกจดก็ให้ข้างๆจดไปนะเพราะว่าจำเดี๋ยวมันก็ลืมสองอย่างที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าให้เราใช้อาศัยสิ่งนั้นเนี่ยคืออัศบรแล้วก็อัศศอลาอัศบรก็คือศอบัตความอดทนและก็ต้องอาศัยการละหมาดสองอย่างต้องให้มีในชีวิตของเราต้องใช้สองสิ่งนี้อยู่ในชีวิตให้อยู่คู่กับเราให้ได้และเราจะรอดปลอดภัยประสบชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นี่ต้องมีอัศบรวัสซอลาและเรื่องนี้จริงที่สุดกุรอานของจริงอยู่แล้วสัจธรรมและพอเราไปดูรายละเอียดแต่ละอันโอ้โหมันขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้มีอัศบรมีซอบัตอดทนแต่ไม่มีละหมาดก็ไม่มีประโยชน์ครับและทั้งสองอันเนี้ยหรือมีละหมาดแต่ไม่ซอบัตมันจะละหมาดอย่างน้อยในตัวละหมาดต้องซอบัตแล้วและสองอย่างเนี้ยจะช่วยเอื้อซึ่งกันและกันชีวิตจะอดทนได้ต้องมีละหมาดชีวิตมีละหมาดต้องใช้ความอดทนอัลลอฮฺสุบฮานะจึงบอกในสุรอัลวะกอระบอกว่าสตางีนูบิสซอบริวัสซอลาวะอินนะฮาละกะบีเราะตุนอิลลาอะลัลคอชิอีนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าสตางีนูจงอาศัยสติอานะขอความช่วยเหลือจงอาศัยวัสตางีนูบิสซอบริจงอาศัยความอดทนและการละหมาดและอันนี้เป็นดุอาที่เราขอในละหมาดทุกๆละหมาดอ่านในซูเราะห์อัลฟาติฮะอียากะนะอบูดุตอวะอียากะนัสตะอีนแปลว่าอะไรอียากะนะอบูดุเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขออียากะนะอบูดุเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานะอบูดุอิบาดะห์แปลว่าเราจะไม่อิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะอียากะนัสตะอีนและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือฮะการละหมาดของเราเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มั้ยต้องนะครับเราบอกว่าเราละหมาดเพราะเรามีกำลังเรามีความสามารถใช่ที่เราละหมาดได้เพราะเรามีกำลังมีแรงแต่แรงมันมาจากไหนอ่ะก็มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามีแรงอัลลอฮ์ช่วยเราถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเราเราจะละหมาดยังไงเราจะซิกรุลลอฮ์ยังไงจะอ่านกุรอานยังไงจะมาเรียนอย่างนี้ได้ยังไงเราจะเดินจะเหินได้ยังไงไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์จึงบอกว่าสตาอีนูจงอาศัยบิซอบรความอดทนความอดทนต้องมีในดุนยาเพื่อที่จะไปสู่อาคิเราะห์ในโลกใบนี้ถ้าใครไม่อดทนก็อยู่ไม่ได้ใครไม่ซอบัตไม่อดทนก็ไปไม่รอดบางคนทำงานดุนยานะเอาดุนยานะแค่ช่วงระยะเวลาเดือน2เดือนไม่ไหวแล้วฉันไม่ทนแล้วไปงานต่อไปและไอ้2เดือนที่ผ่านมาได้อะไรอ่ะอ้าวเปลี่ยนงานใหม่ไปทำไอ้โรงงานนี้ทำได้3เดือนไม่เอาฉันไม่ไหวแล้วเปลี่ยนงานใหม่อ้าวไปอยู่บริษัทนี้ไปอยู่ได้ครึ่งปี6เดือนไม่เอาแล้วเปลี่ยนงานใหม่ชีวิตมันก็ไปเรื่อยเพราะมันไม่อดทนมันไม่สู้แต่ถ้าถามว่าอยู่นี่3เดือน5เดือนปี2ปีเอามารวมๆกันอยู่กับบริษัทหนึ่งทำงานสัก 4-5 ปีได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนในเรื่องของเงินเดือนพัฒนาศักยภาพมีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นไอ้นี่ไปทำแป๊บนึง 2-3 เดือนอ่ะงูปลาเหม่เป็นเอามาใช้ไปอยู่อันนี้ไปอยู่โรงงานนี้บริษัทนี้อยู่แป๊บๆไปแล้วออกเพราะอะไรครับเพราะไม่อดทนไม่สู้นี่เรื่องของอะไรของดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกกับท่านนบีว่าเสร็จจากอันนี้ให้เหนื่อยต่อเสร็จจากเรื่องอิบาดะห์ก็ไปเหนื่อยเรื่องของดุนยาเสร็จจากเรื่องของดุนยาก็มาเหนื่อยเรื่องของอิบาดะห์แปลว่าเรื่องอิบาดะห์เรื่องดุนยาเรื่องศาสนาเรื่องดุนยามันเหนื่อยทั้งคู่มีใครไหมบอกว่าถือศีลอดเดือนรอมฎอนนี่ฉันไม่เหนื่อยฉันไม่เพลียฉันร่างกายฉันเนี่ยเหมือนตอน 7:00 น.เลยตอน 4:00 น.เนี่ยฉัน 7:00 น.เหมือนเช้าไอ้นี่โกหกแต่อย่าไปพูดคําว่าต่อไปนะโกหกก็หนักแล้วไม่ต้องไปต่ออะไรต่อโกหก 4:00 น.แล้วโหยฉันเหมือน 7:00 น.สบายๆปากยังสดชื่นยังเหี่ยวเลยปากน่ะ
บอกสดชื่นปากเลยยังแห้งเลยอันนั้นแอบกินนะไม่ต้องพูดแล้วอันนั้นนะไปเลยฮะถามว่าเนี่ยแหละต้องอดทนไม่ต้องอดทนและถ้าและเรื่องเนี้ยถ้าจะไปแอบกินเนี่ยทำได้แต่มันคือเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไงสามสี่โมงเย็นเขาอาจจะไปเข้าไปในครัวหรือแอบไปในห้องก็ไปกินอะไรไปดื่มอะไรก็ได้แต่เป็นทดสอบนี่อีหม่านตักวาของเขาไงต้องอดทนแต่บอกไม่หิวเลยไม่เป็นไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ก็ต้องอดทนเพราะอัลลอฮ์ต้องการความอดทนจากเราทำไมอัลลอฮ์ให้ระบวดกลางวันทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ระบวดกลางคืนก็ระบวดกลางคืนจะมีผลอะไรอ่ะก็กินกันตอนเย็นแล้วก็นอนกลางคืนเดี๋ยวเช้ามาแล้วก็มาแก้บวชได้ประโยชน์นะอัลลอฮ์ต้องการจากเรามีความหิวจะได้อดทนกลางวันเพราะมันส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนอย่างนั้นอาจจะมีพักผ่อนแต่มันไม่เหมือนกลางคืนใช่ป่ะแล้วกลางวันมันก็มีคำพูดมันไม่ได้นอนก็จะได้ระงับคำพูดคำจาอดทนด้วยเผื่อมีใครมายั่วมายุทำให้เราโมโหไม่ใช่ด่ากาดเพราะเวลาคนโมโหแล้วมักอะไรจะด่าอารมณ์เสียก็ต้องอดทนพอมีคนมายั่วมีทำอะไรที่บางทีลูกบ้างสามีบ้างภรรยาบ้างเพื่อนฝูงบ้างมาทำอะไรให้เราโมโหต้องสบัดอดทนเห็นไหมครับนบีอัลลอฮ์จึงบอกกับนบีมุฮัมมัดว่าฟะอิซาฟารอกตาฟันซับซูเราะห์อัชชะรหรืออัลอินชิรอห์อะลัมนัชรอห์ฟะอิซาฟารอกตาและเมื่อเจ้าว่างเว้นหรือเสร็จแล้วเนี่ยฟันซับจงเหนื่อยต่อเสร็จจากเรื่องของอิบาดะห์ก็เรื่องของดุนยาทำมาหากินเสร็จจากเรื่องของดุนยาแล้วทำมาหากินก็เอาไปสู่การอิบาดะห์วนอยู่เงี้ยชีวิตต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยแล้วจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องอดทนอัลลอฮ์บอกว่าจงอาศัยการอดทนและการละหมาดเพราะการละหมาดจะทำให้เราผูกพันกับอัลลอฮ์พอแล้วผูกพันกับอัลลอฮ์มันจะมีพลังบางคนว่าเหนื่อยแล้วก็ละหมาดมันก็ทำให้แย่ไม่ถ้าละหมาดจริงๆมันจะทำให้คนนั้นมีพลังในวันสงครามบาดรที่กันไปเจอนบีมุฮัมมัดพาซอฮาบะห์ไป300กว่าคนมุชริกีนมักกะห์พามาประมาณ1,000คนนบีเห็นแล้วว่าพวกเขามีมากกว่าดูเห็นพวกมากกว่ามาดูมุสลิมน้อยกว่าในค่ำคืนในวันบะดรที่น้อยกว่า3เท่าเนี่ย300กว่ากับ1,000คนเนี่ยในค่ำคืนนบีขอดุอาต่ออัลเลาะห์ยืนละหมาดขอดุอามีรายงานหลายบทที่นบีขอว่าขอให้พระองค์ได้ช่วยขอให้อัลเลาะห์ทำตามสัญญาที่จะสัญญาถ้าหากว่าคนต่างๆเหล่านี้คือซอฮาบะห์ที่ออกไปเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ได้รับการอิบาดะห์เพราะคนต่างๆเหล่านี้จบหมดแล้วเอาการละหมาดช่วยกำลังใจเพราะเราคนเรามันมีกำลังใจแล้วมันจะมีแรงคนเราบางทีร่างกายแข็งแรงจริงแต่หมดกำลังใจมันท้อไม่อยากจะหยิบไม่อยากจะจับอะไรแล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคนเนี่ยข้างในเนี่ยหัวใจมันมีพลังแม้ร่างกายบางทีไม่แข็งแรงเนี่ยสามารถทำอิบาดะห์ได้สามารถไปสุเราะห์ได้แต่บางทีคนที่มันแข็งแรงมือไม้ดีเท้าดีเดินได้บางทีมียานพาหนะไปสุเราะห์แต่ไม่ไปเพราะตรงนี้มันไม่มีแรงไม่มีพลังและการละหมาดนี่แหละเมื่อมันผูกพันกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะช่วยให้เขามีพลังแล้วเขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อัลเลาะห์จึงบอกว่าวัสตะอีนูนับนะครับเสียงไม่ค่อยนะแล้วก็เอาน้ำเย็นมาให้ด้วยไม่เป็นไรนะเธอดื่มได้ขอมาอัพนะมนุษย์นี่ก็ชอบเย็นๆนะพูดมีนัยยะหรือเปล่าให้ติดองค์ติดแอร์ได้ป่ะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวบอกเอ้ยฮิมามติดแอร์ดีกว่าคือเวลาได้ของเย็นๆแล้วมันจะสดชื่นถูกป่ะอากาศเย็นๆสบายๆน้ำเย็นๆมันจะสดชื่นฉะนั้นจงอาศัยการอดทนและละหมาดให้ชีวิตของเรามีความอดทนและชีวิตของเรามีการละหมาดนี่แหละจะประสบความสำเร็จและชัยชนะแต่มันก็จะไม่ง่ายกับทุกคนนะโต๊ะนะบอกไปแล้วความละหมาดเนี่ยมันก็มีความยากลำบากอยู่บางคนเนี่ยละหมาดแค่2รอกอะแต่เสาอะมันแบกหินมันยกปูนมันแบกเสามันไม่ไหวละหมาดแค่2รอกอะประมาณ5นาที7นาทีนะไม่เกิน10นาทีนะเสาอะมันหนักเหลือเกินมันไม่ไหวเฮ้ยแต่ทำไมเห็นอีกคนนึงละหมาดครบ5เวลาสุนัตก่อนหลัง
นะละหมาดดุฮาละหมาดกิยามุลเลนสาสี่รอกอัตหกรอกอัตแปดรอกอัตเดือนรอมฎอนก็ละหมาดตะรอวีห์กลางวันถือศีลอดกลางคืนก็ละหมาดตะรอวีห์เฮ้ยทำไมเขาไหววะเรากลางวันบวชก็ไม่บวชกลางคืนอ้าวแล้วคนไม่บวชเนี่ยสังเกตนะไม่ใช่ทุกคนนะคนไม่บวชเนี่ยกลางคืนก็มักจะไม่ไปละหมาดตะรอวีห์มันไม่ได้อายอะไรหรอกเพราะว่าคือบอกว่าถ้าจะบอกว่าแก้บวชที่บ้านหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่รู้สิมันไม่เอาไงละหมาดตะรอวีห์ไม่ใช่วาญิบแต่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนเป็นวาญิบคือคนยังไม่เอาฟัรดูอ่ะแล้วจะเอาซุนัตไหมคือไม่ได้บอกว่าอันนี้ถ้าโต๊ะหรือแชร์ที่ถือศีลอดไม่ไหวพอถือศีลอดไปแล้วคนข้างๆจะเย็นสบายคืออะไรถือศีลอดไปแล้วจะเป็นลมถือศีลอดไปแล้วจะเป็นลมคนข้างๆเย็นสบายถือศีลอดแล้วเป็นลมอ่ะก็ไม่ต้องถือศีลอดเขาถือศีลอดไม่ไหวแต่เขาอาจจะไปละหมาดกลางคืนมีโต๊ะมีแชร์มีอะไรเงี้ยหรือคนเป็นป่วยเรื้อรังแล้วถือศีลอดไม่ไหวต้องทานยาตลอดแต่ถ้าคนสุขภาพดีๆแล้วไม่ถือศีลอดอย่างเงี้ยก็มักจะไม่ไปละหมาดตะรอวีห์นะเราไม่ได้บอกตะรอวีห์ต้องไปนะอันนั้นคือเสริมให้ก็ไม่รู้ดิเราสังเกตดูแต่ผมว่ามันก็จะเป็นงั้นแหละพอเราไม่บวชแล้วทั้งร่างกายแข็งแรงดีนะตะรอวีห์ก็ไม่เอาอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยความอดทนและการละหมาดให้ชีวิตของเราอยู่การละหมาดแล้วบอกไปแล้วละหมาดต้องมีคุณภาพนะอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการจากเราเยอะถ้าจะมองจาก50กับ5แต่ถ้า5เอาแบบมีคุณภาพเนี่ยอัลเลาะห์ก็รู้ว่าเราทำไม่ไหวแต่อัลเลาะห์ก็มีฮิกมะห์มีเหตุผลของพระองค์ต้องการทดสอบจึงอัลเลาะห์จึงให้ลดเพราะถ้าอัลเลาะห์บอกว่าฟันธงแล้วไม่ลดแล้ว50ก็ต้อง50ถามว่าแล้วนบีมุฮัมมัดและประชาชาตินี่ก็ต้องรับไหมก็ต้องรับแต่มันก็จะลำบากกับเรามากและก็น่าจะเป็นจำนวนน้อยโดยซ้ำที่จะละหมาดครบใน1วัน50วักตูถูกปะเพราะนี่5เวลายังขาดกันกระจายเลยฉะนั้นเนี่ยที่อัลเลาะห์กำหนดมาเนี่ยให้เราได้ผูกพันกับอัลเลาะห์ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนใช้ชีวิตของเราก็ต้องผูกพันกับนี้เพราะถ้าไม่มีละหมาดร่างกายจิตใจของเราและร่างกายของเรามันก็จะถอยใจไม่สู้ร่างกายเขาไม่เอาดังนั้นคนที่อะไรครับคนที่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันจะต้องเอาก่อนสิ่งที่มันเป็นฟัรดูเนี่ยต้องรักษาเช่นละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยต้องรักษาสิ่งที่เป็นซุนนะห์บอกแล้วถ้าทำเพิ่มได้มันดีเป็นผลบุญเพิ่มแล้วก็จะได้มาช่วยซ่อมแซมในส่วนที่มันบกพร่องไปในละหมาดฟัรดูของเราแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับละหมาดมันก็ไม่ได้ง่ายกับทุกคนหรือทุกคนจะมีความสอบัตได้เท่ากันหมดบางคนทำสิ่งนี้แต่ให้ทำสิ่งนี้ไม่เอาไม่ทำยกตัวอย่างเช่นบางคนถ้าจะให้ฉันบริจาคเนี่ยฉันไม่เอาขี้เหนียวแต่ถ้าให้ฉันละหมาดเนี่ยฉันจะละหมาดฉันละหมาดแต่ให้บริจาคฉันไม่เอาขี้เหนียวบางคนให้ละหมาดไม่เอาโอ้โหละหมาดเหนื่อยฉันไม่ไหวแต่บริจาคมาใครมาให้ทำบุญเนี่ยเอาไปร้อยสองร้อยเนี่ยมีทำอยู่เรื่อยแต่ละหมาดไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่ก็มีเหมือนกันเอาแล้วยังไงถึงมันจะสวยล่ะพี่น้องครับอะไรที่เป็นฟัรดูจำไว้เลยเอาไว้ก่อนเป็นละหมาดฟัรดูรักษาไว้ก่อนสิ่งที่ต้องจ่ายซะกาตต้องรักษาไว้ถ้าเป็นซอดาเกาะห์ต่อตะวะซอดาเกาะห์มีความสามารถก็บริจาคไปในรอบวันรอบสัปดาห์ก็ว่าไปมีความสะดวกก็บริจาคไปถือศีลอดต้องรักษาไว้ศีลอดรอมฎอนแต่ศีลอดจันทร์พฤหัสสามวันใน1เดือนมีความสามารถอ้าวก็เพิ่มไปนั้นเอาฟัรดูไว้ก่อนเพราะฟัรดูเนี่ยอัลเลาะห์รักที่สุดรักที่สุดคือฟัรดูก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดว่าเราจะต้องปฏิบัติแต่บอกไปแล้วความอดทนมันก็อย่างที่บอกบางคนถนัดทําด้านนี้ไม่ถนัดทําด้านนี้บางคนเรื่องนี้สาวว่ายากแต่สําหรับคนนึงมันดูมันง่ายสําหรับเขาอัลเลาะห์จะบอกว่าอันวัสตัยนุบิศบริวัสซาละวะอินนะฮาละกะบีเราะตุนอิลลาอัลันคอชีอินแต่มันเป็นแต่แท้จริงนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่วะอินนะฮาละกะบีเราะตุนก็คือมาชักกอตุนแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องลำบากยกเว้นคนที่มีความคอชีอินคอดีอินคนที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแสดงว่าถ้าคนที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เรื่องละหมาดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขา
แต่ถ้าคนที่ไม่น้อมน้อมยังกับอัลเลาะห์ให้เขาทำมันเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องยากสำหรับเขานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลามีเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกกังวลวิตกท่านจะไปไหนไปละหมาดของเราพอเวลาเครียดพอเวลากังวลเครียดกันก็ไปไหนก็ไปเที่ยวไปสวนสาธารณะคือก็ไม่ได้บอกว่าไปไม่ได้นะเที่ยวไม่ได้นะแต่นบีเนี่ยเข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ความกังวลถ้าอัลเลาะห์ช่วยเหลือมันอัลเลาะห์ก็กำจัดมันออกไปท่านนบีเวลาอะไรฮะเมื่อมีความกังวลเนี่ยฟาซิอาอิลัสศอลาห์นบีจะรีบไปสู่การละหมาดเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเรื่องละหมาดเป็นเรื่องหนักยกเว้นเรื่องหนักเรื่องลำบากยกเว้นคนที่มีความคูชัวอิลลาอัลคอชีอีนก็คืออัลคอดิอีนคนที่นอบน้อมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาบอกไปแล้วว่าในสงครามบะดรมุสลิมได้รับชัยชนะนะเพราะนบีขอดุอาละมายกมือขอดุอายกสูงโดยจนกระทั่งผ้าที่นบีใส่เนี่ยตกอบูบักจึงจับเอามาวางไว้มาหาท่านนบีว่านบีเนี่ยละมาขอดุอายกมือสูงหันหน้าไปทางกิบละเห็นว่ามุสลิมจำนวนน้อยมุชริกินศัตรูอิสลามจำนวนมากแต่เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพราะผู้ที่จะให้ได้รับชัยชนะหรือพ่ายแพ้คืออัลลอฮ์จำนวนน้อยกว่าแต่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่กับเขาเชื่อฟังอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ช่วยเหลือและอัลเลาะห์ก็ส่งมาลาอิกะห์มาช่วยรบนะครั้งเนี้ยเป็นสงครามที่อัลเลาะห์ส่งมาลาอิกะห์มาช่วยรบด้วยอัลเลาะห์มุสลิมได้รับชัยชนะเป็นสงครามครั้งแรกที่มุสลิมได้รับชัยชนะเนี่ยสงครามบะดรเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ที่2เดือนรอมฎอนก็คือนบีอพยพมาเป็นปีที่2และอพยพจากมักกะห์มานครมะดีนะห์เนี่ยมีพลังอัลเลาะห์ช่วยเหลือมีกำลังใจใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นฝากกับพี่น้องนะครับเรื่องการให้ความสำคัญคือเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดเราก็เรียนเรื่องการละหมาดมาเยอะพอสมควรท้ายสุดที่จบไปแล้วก็คือเรื่องการละหมาดญะนาซะห์นี่แหละมันคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราจะขาดไม่ได้โต๊ะแชร์นี่ก็อาจจะละหมาดครบกันแต่มันไม่ใช่คนเรามันไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวที่เราอยากจะรอดไงเราอยากจะให้ลูกสาวลูกชายอยากจะให้หลานสาวหลานชายของเราเนี่ยรอดด้วยป่ะอยากจะให้รอดด้วยเราเชื่อนะครับผมเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยอยากไปสวรรค์ผมก็อยากไปสวรรค์แล้วผมก็มีความเชื่อว่าเราก็ไม่อยากไปสวรรค์คนเดียวหรอกเราก็อยากไปเอาลูกเอาหลานไปด้วยเอาคนในครอบครัวญาติพี่น้องไปเข้าสวรรค์กันด้วยแต่สวรรค์นี่ไม่ใช่ของเราอะนะเราจะมาชี้ใครว่าใครไปไม่ใช่เป็นของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่าใครทำอะไรเนี่ยจะได้ไปเนี่ยเราก็ต้องทำตามที่อัลลอฮ์บอกและเราก็อยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจะได้ไปด้วยอยู่ในดุนยานี่เหนื่อยครับมีคนหนึ่งเขาถามอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ถามผู้รู้เป็นปราชญ์อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยมัดหัวหน้าหรือเจ้าของมัดที่บอกว่ามัดฮับฮัมบาลีเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเขาถามอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบอกว่าเมื่อไรจะได้พักเมื่อไรใจได้พักอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเมื่อเท้าก้าวแรกเข้าไปในสวรรค์น่ะถึงจะได้พักแสดงว่าไม่ใช่ตายไปอยู่ในกุโบแล้วได้พักนะเพราะไม่แน่เราไปอยู่ในกุโบอาจจะถูกโดนทุบก็ได้ถูกป่ะอาจจะหนักกว่าในดุนยานี้ก็ได้ในดุนยานี้ไม่ได้ถูกมาลาอิกะห์ทุบนะแต่ไปอยู่ในกุโบเนี่ยไม่มีใครเราเท่านั้นและถ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูก็จะถูกมาลาอิกะห์ทุบปฏิเสธอัลลอฮ์ก็จะถูกกุโบบีบฮัตตาตักตาลิฟาตุลาอูนะจนบอกว่าตรงกระทั่งซี่โครงเนี่ยประสานกันบีบขนาดไหนซี่โครงประสานฉะนั้นอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอินดาอวลีกอดามินวะฎออะฮ์ฟิญญันนะเมื่อเท้าก้าวแรกเข้าในสวรรค์น่ะถึงจะได้พักตายแล้วยังไม่ได้พักฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ต้องไปร่วมกันที่ทุ่งมะห์ชัรมีการสอบสวนมีฮิซาบมีอัลอัรดูนำเสนอการงานต่างๆมีเอาการงานมาชั่งกิโลตาชั่งมีซานที่มี2ฝั่งถูกทดสอบต้องผ่านสะพานอัสซีรอสะพานเรียกว่าอัสซีรอดเนี่ยไปสวรรค์บางคนก็ไปแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบบางคนก็แบบลมพัดแบบมาร์นะบางคนก็วิ่งบางคนก็คานบางคนก็ถูกเกี่ยวตกลงไปบางคนก็ถูกควนจะพักตอนไหนพักอินดาอาวาลิกอดามินวะฎออะฮาฟินจัน
เมื่ออะไรครับเมื่อเท้าก้าวแรกเข้าไปในสวรรค์นะถึงได้พักฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่นี่หรืออาจจะบันทึกเทปแล้วไปฟังทีหลังเนี่ยเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะที่นี่ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแม่ไม้ก็สามีเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องดูแลลูกของเราที่มีอยู่ก็ต้องอดทนสบัดมากขึ้นกว่าการที่มีหัวหน้าครอบครัวสามีคอยดูแลให้นะฟะก็เราก็ต้องทำงานต้องดูแลเขาหาเลี้ยงชีพดูแลตัวเองกับลูกของเราแล้วก็ลูกเราก็ต้องเรียนกว่าจะโตกับบางทีเป็น10ปี20ปีกว่าจะมีครอบครัวก็ต้องเหน็ดเหนื่อยก็ถือว่าเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องสบัดอดทนอัลลอฮฺทดสอบเราเยอะเราก็อดทนเยอะเราก็ได้ผลบุญเยอะแต่ถ้าอัลลอฮฺทดสอบเราแต่เราไม่อดทนเราโวยวายเราก็จะไม่ได้ผลบุญยิ่งไปกว่านั้นจะถูกกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราไม่พอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนเยอะได้ผลบุญเยอะลบล้างความผิดลูกบอลน่ะลูกบอลน่ะมันจะเด้งสูงอ่ะลูกบอลเนี่ยมันจะเด้งสูงเนี่ยต้องตีมันแรงหรือตีค่อยลูกบอลเนี่ยยิ่งตีแรงมันยิ่งอะไรยิ่งเด้งสูงผู้ศรัทธาเหมือนกันแหละจะให้สูงก็ต้องถูกทดสอบหนักทำไมคนที่สูงที่สุดแนวหน้าของมนุษย์คือบรรดานบีและรอซูลแล้วก็ถูกทดสอบน้อยอ่ะไม่ก็ถูกทดสอบเยอะนบีจึงบอกว่าผู้ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดเนี่ยคือบรรดานบีและรอซูลพวกเขาจึงอะไรครับอยู่แนวหน้าแต่การทดสอบของเขาเนี่ยเป็นการเพิ่มระดับของพวกเขาการทดสอบของพวกเราเนี่ยเราอาจจะมีความผิดมันก็ลบล้างความผิดหรือก็ยกระดับเราให้สูงลูกบอลเนี่ยจะให้มันสูงมันถูกตีแรงมันก็สูงยิ่งถูกตีแรงมันก็สูงขึ้นเราก็ถ้าเราอยากสูงนะสูงมากการทดสอบมันก็อาจจะมามากกันนะทดสอบมากมันก็ทำให้ระดับของเราเนี่ยสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอดทนต้องสอบบัตรและต้องผ่านมันไปให้ได้ในชีวิตในโลกใบนี้อยู่กันไม่นานหรอกอยู่แบบมีการจำกัดตัวของเราก็มีอายันของมันโลกใบนี้มีก็มีอายันเหมือนถึงมีระยะเวลาที่อัลเลาะห์กำหนดว่ามันจะแตกเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่แต่ที่ไม่มีขีดจำกัดไม่มีการนับแล้วก็คือวันอาคีรออยู่แบบไม่มีสิ้นสุดแล้วเป็นชาวสวรรค์ก็มีความสุขตลอดไปเป็นชาวนรกก็จะถูกลงโทษมีความทุกข์อยู่ตลอดอันนี้หลังจากเคลียร์แล้วนะว่าชาวนรกอาจจะเป็นมุสลิมไม่ได้ตั้งภาคีทำความผิดก็อาจจะไปถูกลงโทษก่อนและสุดท้ายแล้วก็ไปสวรรค์พอจบแล้วนี่ก็จะอยู่กันแบบตลอดไปชาวสวรรค์อะฮลุลญันนะกับอะฮลุนนารก็จะอยู่กันยาวไปแบบไม่มีจบอยู่ในดุนยานี้เดี๋ยวก็จบไปละผมก็ไม่รู้จะอยู่อีกกี่ปีพี่น้องที่นี่หลายๆท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามธรรมดามองตามภายนอกมองตามอายันมันก็อยู่กันอีกไม่นานใช่ไหมครับเอาอะไรไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ต้องเอาความดีไปถ้าไปแล้วไปเปิดบัญชีมันมีแต่บาป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 หาที่เป็นผลบุญความดีเนี่ยแทบไม่เจอเนี่ยจะขอกลับมาอีกรอบนึงก็กลับไม่ได้แล้วนะอยู่ในดุนยานี่แก้ตัวได้นะผิดแล้วอัลเลาะห์ยังให้เตาบะห์ตัวนะแต่พอวันอาคิเราะห์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขอกลับมาได้แต่วันกิยามะห์นะอัลเลาะห์เล่าในอัลกุรอานนะผู้ปฏิเสธน่ะอัลเลาะห์บอกว่าเขาอยากเหมือนจะกลับมาแก้ตัวในดุนยานี่ปฏิเสธไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าเหตุการณ์ในวันกิยามะห์ให้ฟังในอัลกุรอานเลยเล่าก่อนแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจะขอกลับมาแก้ตัวอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากพวกเขาถูกให้กลับมาในดุนยาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะกลับมาสู่สิ่งที่ห้ามอีกแปลว่าอะไรครับก็ทำเหมือนเดิมมาแหละก็ฝ่าฝืนเหมือนเดิมไอ้ตอนนั้นก็ขอไปทีเพราะว่าจะถูกลงโทษแล้วหรือถูกลงโทษแล้วก็จะขอกลับมาแก้ตัวแต่เรารู้ไอ้พวกนี้มันดื้อด้านให้กลับมาว่าเรารุดดูถ้าหากเขาให้ถูกกลับมาลาดูลีมานุหูอันหูก็จะกลับมาทำในสิ่งที่ถูกห้ามอีกฉะนั้นวันนั้นจะไม่มีการกลับมาแล้วถ้าเป็นตั๋วเครื่องบินเขาเรียกว่าวันเวนะทิเก็ตนะไปวันเวนะเที่ยวเดียวแล้วไม่มีตั๋วกลับแล้วไม่มีแล้วไม่มีไปแล้วจะกลับไปเชียงใหม่นะกลับกรุงเทพกรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่อันนี้ไปอาคิเราะห์นี่ไม่มีตั๋วกลับแล้วนะคือไปกันแล้วไปกันยาวเลยนะครับ
ฉะนั้นเมื่อไปแล้วเนี่ยเที่ยวเดียวเนี่ยทำยังไงไปแล้วมันไม่มีกลับแล้วอ่ะทำยังไงต้องเตรียมเสบียงให้ดีเออถ้าไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเตรียมเสบียงกันใหม่อย่างพอทำเนาอ่ะสมมติแต่นี่ไม่มีเตรียมแล้วเตรียมเที่ยวเดียวแล้วก็ไปวัดกันตรงนั้นเลยไปช่างกันตรงนั้นเลยวันกิยามะรักษาละหมาดในชีวิตของเราลูกหลานของเราดูแลเขาอดทนปากเปียกปากแฉะก็ต้องพูดซูโบก็ต้องดึงมันขึ้นมาให้ละหมาดมันอาเกนบาเล็กแล้วฮิยาบก็ต้องให้มันคุมมันโตเป็นสาวแล้วมันอาเกนบาเล็กแล้วก็ต้องอดทนต้องพูดจะบอกว่าบนก็ต้องบนเพราะรักเพราะอยากจะไปสวรรค์ด้วยกันไม่อยากไปคนเดียวอยากจะเอาลูกเอาหลานไปด้วยก็ต้องแนะนำกันชี้แนะกันนะครับอ่ะมีคำถามไหมครับทัก1นาที2นาทีเชิญครับผมขออนุญาตทวนคำถามนะผมฟังไม่ชัดแต่ว่าประมาณนี้ว่าสมมุติว่าสามีเราเสียชีวิตแล้วก็มีคนเอามาช่วยวันที่สามีเสียชีวิตแต่ก่อนจะหลังก่อนคงไม่นั่นนะหรือหลังจากนั้นเนี่ยเอามาพี่น้องก็เลยถามว่าถ้ามันครบรอบปีเนี่ยต้องจ่ายซะกาตไหมประเด็นแรกก่อนว่าเงินอันนี้เนี่ยคือเงินมรดกหรือเปล่าต้องแยกก่อนไม่อันนี้ผมพูดตามหลักการศาสนาว่าเงินที่ได้มาในวันนั้นน่ะถือว่าเป็นเงินมรดกหรือไม่กลุ่มหนึ่งที่เขามองว่าเป็นเงินมรดกก็แสดงว่าต้องแบ่งให้กับคนที่มีสิทธิ์รับมรดกแต่ถ้าบางคนมองไม่ใช่มรดกสมมตินะสามีเราเสียชีวิตแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็รู้จักเรามากที่สุดเนี่ยนะเขาก็เอาเงินมาใส่มือเราใส่มือเราเลยนะหรือบางทีอาจจะไปให้ลูกเราบ้างนะแต่ส่วนใหญ่มาอยู่ที่เราสมมติหรือบางทีเนี่ยบางทีเป็นพ่อเราพ่อเราเสียแล้วก็มะเราก็ยังอยู่ใช่ไหมมะเนี่ยบางคนเขารู้จักเราเยอะเขาก็เอาเงินเนี่ยซองเนี่ยมาให้เราถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเรากับมะเนี่ยสมมติว่ามือนึงเนี่ยเราได้ไป 7,000 ที่มะแล้วก็พี่น้องคนอื่นรวมแล้ว 3,000 เป็นหมื่นนึงเพราะรู้จักเราเยอะกว่าเขาสนิทกับใครเรารู้จักใครบางทีเขาจะส่งมือหรือยัดให้กับคนนั้นเอาแหละถ้าสมมติว่าเราปองว่าเป็นมรดกแน่นอนมรดกนี่ก็ต้องแบ่งกันไปพอเราแบ่งมรดกกันไปแล้วเอาแหละเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วนับวันแรกที่เป็นกรรมสิทธิ์สมมตินะสมมติอากาศยกตัวอย่างก็สมมติได้เงินมาแสนหนึ่งแบ่งกันแล้วแบ่งกันไปแบ่งกันมาแล้วลูกมีสิทธิ์มรดกตัวเราภรรยาเราได้มา 50,000 สมมติแล้วเรามีอยู่อีก 150,000 สมมติก็เริ่มนับวันตั้งแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเลยจาก 150,000 ก็บวกอีก 50,000 ก็วนครบรอบปีใช่ไหมผมเอาตัวที่มันมีแสนหนึ่งแล้วกันมันจะได้ง่ายมีแสนหนึ่งยังไม่ครบยังไม่ครบนิสอบสักทีเดียวก็อาจจะใกล้เคียงไปอีก 50,000 ก็เป็น 150,000 150,000เนี่ยถือว่าครบนิสอบเพื่อพิกัดทองประมาณ 5.6 บาทก็ประมาณสักแสนนิดๆถ้า 150,000 นี่แสดงว่าอะไรครับครบและครบพิกัดของมันแล้วตั้งแต่วันนั้นสมมุติว่า1รอมฎอนพอเราวนรอมฎอนอีกปีนึงอ่ะเนี่ยก็จ่ายซะกาตนั้นถ้ามองว่าเป็นมรดกเมื่อมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราณวันนั้นน่ะก็เริ่มนับเอาไปรวมกับทรัพย์สินอื่นๆพอเรามันครบรอบปีนะครับก็ให้เรานั้นจ่ายซะกาตครบรอบปีเนี่ยบางทีตัวนี้อาจจะไปเสริมนะบางทีมันอาจจะใกล้ครบรอบปีแล้วมันมีอยู่สำรองไว้สมมติมีอยู่ 200,000 ซึ่งมันครบแล้วพอเราอีก3เดือนเนี่ยเราได้มาอีก 50,000 สมมติก็เป็น 250,000 พอเรามันวนกลับมาครบอีกกลายละ3เดือนมาครบละ1ปีจากที่มี 200,000 เป็น 250,000 ก็ออกตรงนั้นเลย 250,000 ถึงแม้ว่าไอ้เนี่ยจะได้มาอีก 50,000 เนี่ยอีก3เดือนก็ตามแต่เงินเนี่ยมันมีรองอยู่แล้วว่ามันครบนิสอบหรือพิกัดของมันตอบตรงกับคำถามไหมครับหรือยังมีตรงไหนมรดกแน่นอนคือถามว่าต้องจ่ายสกัดคือจ่ายมรดกคือสิทธิ์ของเรานะคือถ้าไปเข้าใจว่ามรดกไม่ต้องจ่ายถามว่ามรดกนี่คือของใครคือของเราแต่มันเป็นของเราตอนไหนตอนที่มีการเสียชีวิตถ้าสามีเสียชีวิตปุ๊บของสามีเนี่ยมันเป็นของเราแล้วก็ของลูกสาวลูกชายของคนผู้เสียชีวิตก็คือลูกเราอ่ะนั่นแหละถือมาเป็นของเราแล้วแต่ถ้าเขายังไม่ตาย
ก็ยังเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่เป็นสามีแต่ถ้าเขาตายปุ๊บตามหลักการศาสนาของที่เป็นของสามีเนี่ยก็จะถูกแบ่งให้กับคนที่เป็นภรรยาและลูกสาวลูกชายอย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเช่นพ่อแม่ของผู้ตายอย่างนี้เป็นต้นนั้นมรดกก็คือทรัพย์สินของเราเมื่อเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจ่ายซะกาตยกเว้นอาจจะเป็นลูกเล็กๆเราก็ดูแลให้เขาสมมติว่าได้มรดกจากพ่อมาพ่อเขาตายเขาเพิ่ง3ขวบแน่นอนเราเป็นแม่ก็ต้องจัดการจ่ายซะกาตให้กับลูกลูกอาจจะได้เงินมา 300,000 400,000 3ขวบเพราะพ่อเขาตายเราก็ต้องดูแลจัดการออกซะกาตให้กับลูกเพราะว่าเขาออกเองเขาจัดการไม่ได้ร้อยละ 2.5 เอาง่ายๆนะไม่ต้องทำให้ยากเรามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยเอาไปหาร40มีเครื่องคิดเลขใช่ป่ะไม่ต้องไปหาหารลงหาร 100% มั่วหมดผมก็กดไม่ถูกเอานี่เลยมีอยู่เท่าไหร่ก็เอาไปหาร40ยกตัวอย่างถ้ามีอยู่ 200,000 เอาไปหาร40มันจะได้ 5,000 เพราะแสนหนึ่งออก 2,500 แสนหนึ่งจะออก 2,500ถ้า 200,000 ก็คือ 5,000 แต่บางทีโอ้โหมันมี 154,300 ยังไงวะเอาไปหาร40เลยเดี๋ยวผมกดให้ดูเอาเท่าไหร่ดีเอามีสัก 256,300 แล้วกัน2,500เอาไปกดผิดอีกเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นใจเย็นเอาแล้วเอาใหม่แล้ว 256,300256,300นี่นะหาร40เลยทำท่าถือไปงั้นแหละมองกันไม่เห็นหรอก 256,300 หาร40ปุ๊บซะกาต 6,407.50 ง่ายๆเลยไม่ต้องไปหาร 2.5 คูณร้อยเลยมั่วไม่เป็นทีก็กดผิดกดถูกหาร40มีตัวเลขเท่าไหร่เอาไปหาร40อันนี้ได้ 6,407.50แน่นอนก็ต้องหลักก็คือออกตามที่มันจะต้องออกแต่ถ้าเกินไปกันเนี่ยซอดาก็จะเป็นหมายถึงซอดาก็ทั่วไปว่าไปแต่อย่าขาดแต่อย่าขาดนะถ้าไม่มีคำถามก็จะได้เตรียมตัวละหมาดนะครับมาซูรีก็ยังพอมีเวลาอีกสมควรประมาณ 10-15 นาทีข้างหลังน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวบางโอเคครับอันนั้นมาเสร็จแล้วเสร็จยังครับอันนั้นมาเสร็จแล้วแล้วผายลมแล้วจะยังไงต่ออันนั้นมาครั้งเดียวหมายถึงล้างมือครั้งเดียวบ้วนปากครั้งเดียวล้างหน้าครั้งเดียวอธิบายอย่างนี้ฟังก่อนนะการนมัสการครั้งเดียวแล้วทั่วถือว่าซอกใช้ได้ไม่อันนี้ไม่รวมผายลมผายลมอะไรนานะเราอ่านละหมาดของเรานี่แหละล้างมือครั้งเดียวบ้วนปากครั้งเดียวล้างหน้าครั้งเดียวล้างมือถึงข้อศอกครั้งเดียวศีรษะนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วล้างเท้าข้างขวาครั้งเดียวข้างซ้ายครั้งเดียวถ้าทั่วถือว่าซอถือว่าละหมาดนั้นถูกต้องแต่ซุนนะห์นบีทำอย่างละเท่าไหร่3อันนี้มันคือความสมบูรณ์น่ะชัดอ่ะบางทีครั้งนึงจะทั่วไม่ทั่วใช่มั้ยบางทีแต่ถ้า3ครั้งเนี่ยมันถูมันก็จะเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดก็ถามว่าโดยปกติเราก็อ่านละหมาด3ครั้งถูกอวัยวะ3ครั้งยกเว้นศีรษะเราเช็ดครั้งเดียวถูกไหมแต่ก็ผายลมไปอาบเสร็จแล้วก็ผายลมแม้จะอาบอีกเยอะมันก็อาจจะใช้น้ำเยอะใช้อะไรก็ทำครั้งเดียวได้ไหมให้พี่น้องช่วยตอบได้ไหมได้เพราะโดยหลักเดิมมันก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้า3ครั้งอันนี้มันดีที่สุดเพราะเป็นซุนนะห์แบบอย่างจากนบีนะแต่ถ้าถามว่าครั้งเดียวจะได้รีบด้วยเร็วด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำไปด้วยก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าไม่ได้สุนัตแต่เราพูดถึงการใช้ได้กับการดีดีหมายถึงว่าครั้งเดียวเนี่ยถือว่าใช้ได้ถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้าเอาดีกว่านั้นนะแต่ตามสุนัตนบีก็คือทำ3ครั้งเข้าใจนะครับเคลียร์นะไม่เคลียร์แต่เข้าใจไม่เป็นไรกล้าเข้าใจผมก็พูดอย่างนั้นแหละใช้เวลากับพวกเราเพียงนี้นะโต๊ะให้อีกคำถามหนึ่งว่าเ
อาบน้ำละหมาดล้างเท้าเสร็จแล้วแล้วก็ยังไงต่อหลังจากนั้นมาเสร็จแล้วแล้วเวลาจะมาขึ้นเข้าสุราก็มาล้างหน้าอีกรอบนึงล้างเพราะล้างเพราะอยากล้างเอาถ้าล้างเฉยไม่เป็นไรบางทีอยากจะให้หน้ามันสดชื่นนิดหน่อยเอาก็เอามารูปทีนึงเอาไม่เป็นไรแต่น้ำละมันมันจบไปแล้วคือให้จบแต่นี้ล้างก็เลยถามเหตุผลว่าล้างทำไมถ้าล้างเพราะอยากจะให้มันเปียกอีกทีนึงหรืออะไรเอาว่าไม่เป็นไรจะให้สดชื่นอีกรอบนึงว่าไม่เป็นไรเพราะมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวน้ำละหมาดแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำละหมาดจบแล้วอย่าไปเนียดว่ามันเป็นน้ำละหมาดอะไรอีกมันเราแยกกันแล้วนะเพราะน้ำละหมาดเราจบไปแล้วครับผมใช้เวลากับพี่น้องเพียงตอนนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์